แดง1ในสวงเลือดมังกรร่วมกับตลาดนัดดารานำโฟโต้บุ๊กเสื้อจำหน่ายมอบรายได้องค์กรการกุศลตลาดนัดดาราวิก3พระราม4นะคะอาคารมาริโนเนี่ยล่ะค่ะก็เรียกว่ามาที่บูธ1ในซวงค่ะมาพูดคุยกับพี่แหม่มทิติมาสวัสดีค่ะแล้วก็พระนางจากละครเรื่องนี้เจมส์จิรายุแล้วก็ยาย่าอุรัสยาด้วยนะคะโหเห็นแล้วชื่นใจมากเลยเพราะบรรดาแฟนคลับนะคะมารอทําบุญเพื่อที่จะซื้อหนังสือโฟโต้บุ๊กใช่มั้ยคะจับจองที่แล้วก็มาซื้อเตรียมตัวกันไว้แล้วค่ะซึ่งหนังสือโฟโต้บุ๊กอันนี้เนี่ยนะคะพี่แหม่มถ่ายทำไปเนี่ยพร้อมกันเลยใช่ไหมคะอ๋อถ่ายพร้อมกับทำละครเลยค่ะถ่ายพร้อมกันเลยค่ะกี่เดือนคะประมาณกี่เดือนอะหลายเดือนเนาะ6 7 8 9 10ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะนำรายได้ตรงส่วนนี้ไปมอบให้มูลนิธิเด็กที่เป็นโรคหัวใจค่ะค่ะแล้วทำพระนางหน่อยนะคะวันนี้ก็มีเสื้อด้วยนอกจากว่าจะมีโฟโต้บุ๊กแล้วใช่ค่ะเรามีเสื้อนี่เป็นรูปเจมส์กับยาย่านะคะใช่ค่ะคุณปุ้มคุณหนึ่งนะคะใช่ค่ะอยู่ที่ราคา299แล้วก็มีโฟโต้บุ๊กค่ะซึ่งภาพข้างในสวยมากจริงๆยาย่าชอบภาพไหนมากที่สุดคะภาพไหนคะรูปนี้ค่ะอุ๊ยโรแมนติกเพราะอะไรคะมันคือฉากจบค่ะแล้วมันคือฉากที่เราประทับใจมากๆแล้วก็ที่สำคัญแสงสวยมากค่ะแสงสวยมากจริงๆค่ะก็เลยชอบรูปนี้นะแฟนคลับดูไว้นะคะว่าอย่ายากเขาชอบภาพนี้นะคะเผื่อเดี๋ยวขอลายเซ็นจะได้แบบว่าเปิดหน้าได้ถูกนะคะอ้าวคุณหนึ่งแล้วคะคุณหนึ่งชอบรูปนี้ครับชอบที่พี่ยาย่านั่งตากครับตัวเบาใช่ไหมตัวหนักครับก็เลยจำได้ตัวหนักจำได้นะคะนั่นเองแล้วไม่เป็นไรค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าพระดาก็มีความประทับใจในโฟโต้บุ๊กเนี่ยนะคะการคนละภาพจริงๆมีอีกหนึ่งอย่างที่หนูประทับใจมากๆเลยนะคะคือเรามีตุ๊กตาด้วยค่ะใช่ค่ะคือแต่งตัวให้กับคุณหนึ่งแต่งตัวคือสมัยนั้นจะเล่นกันแบบนี้ด้วยค่ะอ๋อใช่ค่ะสมัยนั้นเราจะแบบนี้แต่คงไม่มีใครกล้าตัดเนาะก็ต้องซื้อ2เล่มค่ะเล่มนึงไว้ตัดเล่มนึงไว้เก็บค่ะค่ะพูดถึงกระแสนิดนึงค่ะกระแสออกมา2ตอนแล้วเมื่อคืนคืนนี้จะได้ชมกันต่อค่ะก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าคนน่ะรอคอยแล้วก็ตั้งใจดูกันมากวันที่ออกวันแรกก็กระแสดีมากดีจนแบบว่าตกใจทุกคนบอกว่าจริงเหรอเชื่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พี่บอกว่าดูไปยิ้มไปนี่คือเรื่องจริงนะคะจริงค่ะเมื่อวานนี้ดูแก้มจะปริแล้วเนี่ยโอ้ยดูไปก็ยิ้มไปค่ะคืนนี้ก็ติดตามกันต่อนะคะหนึ่งในซวงแล้วก็สำหรับผู้ที่จะมาซื้อโฟโต้บุ๊กแล้วก็กิฟต์เซตทั้งหลายค่ะมาวันนี้ได้แล้วก็มีพรุ่งนี้อีกวันอีกหนึ่งวันนะคะก็มาที่อาคารมารินนท์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคุณสายฝนนะคะก็อยู่อีกบูธหนึ่งนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่ารายได้ตรงนั้นเนี่ยก็เข้าสู่การกุศลเหมือนกันนะคะค่ะคุณแหม่มคะตอนนี้ฉันก็ยืนอยู่ที่หน้าบูธของพ่อค้าหน้าใหม่นะคะแต่ว่าเรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือหนุ่มเพื่อนคณินนะคะยงยุทธจากละครสุดแค้นแสนรักค่ะวันนี้มาขายข้าวสารซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะมาพร้อมคุณแม่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะเห็นว่ามาจากนครสวรรค์เลยใช่ไหมคะเพื่อนวันนี้ใช่ครับเรายกข้าวมาจากนครสวรรค์เลยครับเป็นข้าวอะไรยังไงคะเป็นข้าวหอมมะลิครับวันนี้จริงๆแต่จริงๆจะมีหลายแบบนะครับแต่วันนี้เอาข้าวหอมมะลิมาอย่างเดียวข้าวปลาบัวชมพูนะครับเป็นข้าวของครอบครัวของธุรกิจของครอบครัวใช่ครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับอย่างนี้มาจากนาของย่าแย้ม65ไร่ด้วยหรือเปล่าคะไม่ใช่ถูกหวยหรือเปล่าเอางี้มาไม่เดี๋ยวบอกคุยกันหลังไมค์คุยกันหลังไมค์เห็นว่าคุณแม่บอกว่าครั้งนี้นอกจากนำข้าวมาจำหน่ายแล้วยังเป็นการร่วมทำบุญด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ขาค่ะร่วมทำบุญด้วยค่ะรายได้ที่ขายทั้งหมดเลยนะคะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยมอบให้มูลนิธิข่าว3โครงการเพื่ออุปกรณ์การแพทย์ภูมิภาคค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยเลยนะคะสนับสนุนของโรงสีล้อพูนผลไลท์มิ้นท์ค่ะนครสวรรค์ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยที่มาจำหน่ายวันนี้ขายได้เท่าไหร่ก็มอบให้กับมูลที่หมดเลยใช่ไหมคะไม่ได้มาวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ก็มาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเวลานี้แหละครับก็มาตั้งแต่
เดี๋ยวก็มาเช้าๆเลยครับ10โมงเลยใช่ไหม10โมงเลยครับก็อยู่จนถึงเลิกครับอ๋ออยู่ทั้งวันใครอยากเจอยงยุทธนะคะมากันได้มาอุดหนุนข้าวพร้อมกับทำบุญด้วยพรุ่งนี้ยังมากันอีก1วันนึงแล้วก็ใครที่กลัวว่าแบบโหเห็นข้าวแล้วอยากจะทานเลยนั้นว่าจะหอมขนาดไหนจะนิ่มขนาดไหนมีทางนี้ใช่ไหมคะคุณแม่คะนี่นะคะไม่ได้มีแค่ข้าวสารมีข้าวสวยที่หุงพร้อมกับกะเพราใช่ไหมคะคุณแม่แล้วจะบอกว่าวันนี้แฟนๆของยงยุทธมาเยอะเลยทีเดียวค่ะมาโอ้โหนี่มาตั้งใจมาซื้อข้าวยงยุทธกันเลยใช่ไหมคะโอ้โหคนเยอะมากเลยมีมาทักเพื่อนว่ายังไงกันบ้างไหมคะมีครับก็มีเรียกยงยุทธกันเต็มเลยครับก็ชื่นใจชื่นใจนะคะมีถามไหมว่านี่สึกแล้วใช่มีถามว่าแล้วถามหรือเปล่าว่าถูกกันหรือเปล่า65น่ะเอ้ยงั้นให้เชิญชวนกันอีกครั้งนึงค่ะมาร่วมทำบุญกันแล้วก็มาเจอกันด้วยนะคะครับก็มาตลาดนัดดาราแล้วก็อย่าลืมมาบูธของเพื่อนด้วยนะครับเข้าตาบัวชมพูนะครับมาซื้อกันแล้วก็อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งบุญด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็เพื่อนด้วยอ่ะมาเจอกันได้นะคะในบูธข้าวของหนุ่มเพื่อนคณินนะคะกลับไปที่ทางคุณแหม่มค่ะว่าตอนนี้อยู่ที่บูธไหนแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะส่วนบูธของละครซีรีส์เลือดมังกรนะคะก็มีตัวแทนก็คือน้องเค้กกับน้องมุกนะคะมาจำหน่ายเสื้อยืดค่ะตัวเท่าไหร่คะ200บาทค่ะเรียกว่ามาร่วมงานตลาดนัดดาราเนี่ย3ครั้งแล้วนะคะรายได้เนี่ยมอบให้กับที่ไหนคะมูลนิธิเพื่อนศิลปินค่ะเรียกว่ามาร่วมทำบุญทำกุศลกันได้นะคะอ้าวพี่ปูมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทำบุญมาแล้วด้วยของเพื่อนคณินนะคะค่ะพี่ปูนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าของตลาดนัดดารานะคะมีอะไรจะเชิญชวนแฟนๆของทางช่อง3บ้างคะค่ะก็อยากให้มาช็อปชมชิมกันทุกเดือนเลยนะคะเราจัดทุกต้นเดือนพฤหัสสุขสัปดาห์แรกของเดือนนะคะก็มาช็อปมาชมมาชิมแถมอิ่มบุญกันด้วยแล้วก็รายได้ตลาดนัดดาราตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนศิลปินเพื่อสร้างอาคารเรียนนะคะค่ะวันนี้ก็มากันได้จนถึงบ่าย3โมงเลยนะคะพรุ่งนี้อีก1วันค่ะ10โมงจนถึงบ่าย3โมงที่อาคารมารีโนนของเรานี่แหละค่ะอากาศดีดีมากนะคะใช่ค่ะที่ผมก็เจอค่ะก็อยากให้มาร่วมงานกันนะคะส่วนช่วงนี้เราพักกันก่อนเลยนะคะช่วงหน้าค่ะตะลุยกองถ่ายมี1ในสวงค่ะโอเคค่ะ